มีลำไหมอ่ะแต่งไม่ใช่นะผมเห็นสวดผมยับเลยไปเชียร์รายการนี้อยู่นะคะเชียร์รายการนี้อยู่นะคะนะคะไปมาทีครับต้องพันวัดซุปเปอร์ทีมซุปเปอร์สตาร์ Better than Manchester United แต่ที่ร้องมาประมาณนี้นะคนชอบส่งบอกว่าเทียร์กับแอดบอลไม่ถูกกันจูบปากกันสิสวัสดีชาวตูดูบันไทยครับผมวันนี้ผมพาออกมานอกสถานที่อีกแล้วนะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับวันนี้เราจะมาตามหาสุพนัทสุพโชคแล้วก็สุพชัยก่อนที่จะไปเลสเตอร์นะครับต้องแบบว่าไปใกล้ชิดซะหน่อยเพราะว่าเขาจะดูจะดังเขาไปเจอวาร์ดี้แล้วเราก็ต้องมาเจอเขาหน่อยวันนี้เป็นงานที่ King Power รางน้ำนะครับทางสโมสรบุรีรัมย์เขามีงานเปิดตัวบุรีรัมย์ X Leicester เดี๋ยวจะดูบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็จะเจอใครบ้างนะครับแล้วก็วันนี้ผมมากับตะก้องกิติมศักดิ์นะครับผมคุณแนนครับอยากไปเลสเตอร์ไหมครับอยากไปค่ะขอป้าตายให้หน่อยครับสวัสดีค่ะป้าตายค่ะหนูอยากไปเลสเตอร์ค่ะป้าตายสนใจให้หนูไปเป็นตะก้องไหมคะสำเนียงบิติชเนี่ย ไม่ต้องห่วงเลยครับแค่ข้าววัวจ้ะคุยไม่รู้เรื่องแน่ลืมก่อนไปดูกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก่อนไปดูถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมนะทุกคนไปเข้าปะล่ะเข้าอ๋อที่นี่เราอยู่เฉยเฉยบาร์ตรงนี้ป่ะบอลพุ่มพันม่วงนี่อ่ะนี่แล้วเขาหอยนี่คือได้ขอได้คือยังไงเดี๋ยวเข้าไปข้างในได้กลับแล้วกินอิ่มก็หลับกลับดีกว่ามีคนบอกว่าคนเขาส่งบอกว่าเทียร์กับแอดบอลไม่ถูกกันจูบปากกันสิมันจะไม่ถูกกับตรงนี้แหละโอ้มันจะไม่ถูกตรงนี้แหละมาดามแมนได้ค่ะเจอได้ที่บางแก้วนะบางแก้วบางแก้ว FC มาดามแนนก็คือนักเตะไม่ได้เป็นคนนะเป็นหมอบางแก้วถ้าเขาให้ไปเลสเตอร์ไปป่ะไปครับไปอังกฤษเลยเขาบอกว่าเลือกระหว่างไม่มึงก็พี่มึงจะไปหรือจะให้พี่ไปให้ผมไปตอนนี้เราอยู่ผู้บริหารทีมนะครับเลสเตอร์ปวกแดงยูไนเต็ดนะครับผมก็ยินดีที่เด็กสามคนจะได้ไปไกลครับไม่เราไปไกลจากกูครับท่านผู้เห็นท่านครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเลสเตอร์ซิตี้สารพลังบอลไทยไปเลสเตอร์ซิตี้ครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความตั้งใจจริงๆนะครับในการทำฟุตบอลที่ยั่งยืนเด็กไทยไปโลดแล่นในเวทีระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าดีขนาดไหนผมว่าเวลานี้ดีที่สุดเท่าที่บุรีรัมย์มีมาคือเด็ก3คนนี้
เบอร์นะใครใส่เบอร์อะไรนะมีพี่รู้กัน3คนไอ้นี่มาแล้วเขาเดาเรื่องเขาต้องลงแต่ผมก็ต้องถามกับเขาแล้วครับต่างหากเอาจริงเหรอตายแล้วดูเต้ไปถามได้ไงถามดูเต้แล้วไปถามได้ไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชียร์รายการนี้อยู่นะคะเชียร์รายการนี้อยู่นะคะนะคะกลางปีกชอบกลางปีกไหมเหรอทำท่ากลางผมครับใครพร้อมไปไหมบอกอะไรแฟนบอลหน่อยพร้อมปีนี้ยิงกี่ลูกนะปีนี้จะยิงกี่ลูก20หมายถึงคนเดียว3คน3คน20คนรอดูรอดูไม่รอแล้วจริงเหรอรอแล้วถ่ายที่ไหนก็ได้โอ้ยเอายังอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับนะครับวันนี้นะเมื่อกี้ตั้งแต่เมื่อกี้เย้วันนี้นะครับเขาหรอวันนี้ครับเราก็เดินทางมาที่ทีมพาวเวอร์นะครับงานแถลงข่าวที่เลสเตอร์กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาร่วมมือกันแล้วก็สานฝันฟุตบอลไทยส่งสามแข้งที่อย่างที่ทราบกันไปแล้วมีทั้งอาร์มเช็คแล้วก็แบงค์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะเดินทางไปเนี่ยคีย์หลักๆของวันนี้เนี่ยเขาก็ต้องการจะบอกว่าโอเคจะเดินทางไปในหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลนี้ก็ต้องถือว่าเป็นข้อดีนะที่เราไปเปิดตลาดเรียกว่าอะไรเปิดช่วงเวลาไทม์ไลน์เดียวกับฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะมันก็เลยทำให้มีโอกาสอันนี้เกิดขึ้นมา1เดือนนี้จะไม่ใช่แค่ไปซ้อมอย่างเดียวมันจะเป็นการไปฝึกทดสอบฝีเท้าใครที่เล่นเกมจะรู้ว่าการทดสอบฝีเท้าก็คือไปทดสอบไปซ้อมจริงแล้วก็ดูว่าศักยภาพถึงไหมถ้าถึงก็เซ็นไม่ถึงก็จะส่งไปที่นู่นที่นี่แล้วก็เก็บ Data ไว้ประมาณนั้นจริงๆเมสเสจหลักๆของงานวันนี้ก็คงมีเรื่องของเสื้อหลายคนคงเห็นแล้วไม่รู้ว่าวันที่คลิปออนเนี่ยจะหมดไปแล้วหรือยังนะครับเสื้อเนี่ย890 30,000 ตัวเท่านั้นแล้วก็สำหรับแฟนบอลที่ไม่ได้จะซื้อใส่เนี่ยรอติดตามจะมีนัดที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดใส่ลงแข่งในไทยลีกด้วยก็คือนัดที่6นัดที่2จากการกลับมารีสตาร์ทเล่นในบ้านเจอกับระยองจะใส่เสื้อตัวนี้ลงแข่งด้วยนะครับผมเมสเสจเดียวที่อยากจะฝากก็คืออยากไปเลสเตอร์ครับอยากไปเลสเตอร์ครับเชื่อฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนแฟนบุรีรัมย์ทุกคนที่ชอบคลิปที่เราจะเดินทางไปแต่ละงานของบุรีรัมย์ก็ฝากให้การสนับสนุนด้วยละกันนะครับแล้วก็เจอกันบล็อกหน้านะครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่เกลี้ยงหมดแล้วไม่มีทีมไหนรับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคน